ประชาธิปัตย์อยู่มาได้อย่างไร77ปีทั้งผิดหวังสมหวังทั้งชนะและแพ้แต่ที่อยู่มาได้เพราะมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นลีลาการปราศัยหาเสียงของคุณชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคครับก็ลงพื้นที่ครั้งแรกที่ตลาดท่าดินแดงเขตคลองสานครับเพื่อจะไปช่วยผู้สมัครของพรรคมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาเดินจ่ายตลาดแถวนั้นขอแวะถ่ายรูปด้วยคุณชวนนำทีมไปแจกใบปลิวตามร้านค้าในตลาดมีคนมาขอถ่ายรูปตลอดทางเลยคุณชวนใช้ไมโครโฟนกับลำโพง1ชุดเท่านั้นเดินขอคะแนนไปทั่วตลาดชูความเป็นพรรคเก่าแก่มีความซื่อสัตย์สุจริตและอ้อนขอคะแนนจากคนกรุงเทพอันนี้แบบเหมือนไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยอ่ะส่วนอีกคนนึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับก็ไปหาเสียงช่วยผู้สมัครของสสพรรคก้าวไก่ไปพื้นที่เขตบางขุนเทียนบางบอนจอมทองและวงเวียนใหญ่ครับมีจุดหนึ่งก็ขึ้นรถหาเสียงแล้วก็โน่นฮะไปจนถึงสุขสวัสดิ์มีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปมอบดอกกุหลาบพวงมาลัยดอกดาวเรืองจำนวนมากช่วงแวะพักคุณธนาธรพูดถึงนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นซึ่งจริงๆแล้วควรจะแก้ปัญหาระยะยาวจะดีกว่าครับไม่มีทางที่เราจะสร้างประเทศที่เข้มแข็งได้เลยถ้าคนไทยยังอ่อนแอวันนี้ถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ได้หนี้สินเป็นยังไงวันนี้ใช่ไหมครับเงินเก็บลดลงในช่วงโควิดหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างประเทศที่เข้มแข็งจากคนที่อ่อนแออย่างนี้พรรคก้าวไกลเห็นว่าในระยะสั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบรัฐสวัสดิการดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายให้ได้ส่วนประเด็นร้อนการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ตั้งโต๊ะออกมาชี้แจงนะครับยืนยันบอกว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะช่วยปั๊มหัวใจคนไทยสาเหตุที่เป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ใช่เงินสดเพราะว่าสามารถที่จะจำกัดการใช้ด้วยเทคโนโลยีแล้วไม่สามารถเอาไปใช้รูปแบบอื่นไม่สามารถเอาไปเล่นการพนันไม่สามารถไปใช้นี่นอกระบบได้ส่วนระยะเวลาที่มีการแจกเงินไปเนี่ยก็คือ6เดือนครับก็จะมีการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำหนดรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยตามบัตรประชาชนเพราะว่าตรงเนี้ยคือมันจะได้ระบุตัวตนจริงๆแต่ถ้าใครที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะนโยบายนี้ต้องการใช้เงินที่บ้านเพื่อขยายความเจริญไปสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่แค่งบกลาโหมตัวเดียวเหมือนกันนะครับว่าอะไรเหมาะสมหรือเปล่ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ก็ถ้าเกิดมีประมาณคนที่อายุ16ปีและมากกว่าจะเป็น50 60 70 80ก็ได้หมดนะครับตรงนี้คิดว่ามีประมาณ50ล้านคนก็น่าใช้ประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทประมาณก็หวังว่าประมาณต้นปีมั้งฮะถ้าเกิดเราก็มีเป้าหมายว่าถ้าเกิดวันที่1มกราก็น่าที่จะต้องที่น่าต้องคลอดออกมาได้คือวงเงิน 500,000 ล้านบาทเนี่ยนักข่าวพยายามถามว่าเอามาจากไหนเพราะว่าถ้าจะเริ่มแจกประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยมีประมาณ55ล้านคนหลายคนก็กลัวว่าจะเป็นภาระผูกพันงบประมาณมั้ยหรือจะยังไงจะไปกู้เงินฉุกเฉินหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็น1นโยบายหาเสียงครับแล้วกกต.เนี่ยเขาก็มีออกข้อกำหนดนะการไปหาเสียงเนี่ยไม่ควรจะเป็นการสัญญาสัญญาว่าจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองแต่ว่าถ้าพรรคไหนเห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็ไปยื่นให้กกต.ได้ครับอ่ะช่วงของการเลือกตั้งสำนักข่าววันนิวส์ครับเราก็จัดกิจกรรมเลือกตั้งสัญจรไปทั่วทุกทั้ง4ภาคเลยภาคอีสานก็จะไปที่โคราชภาคเหนือเชียงใหม่ภาคใต้นครศรีธรรมราชแล้วเวทีแรก10เมษายนนี้ครับเราจะเริ่มที่โคราชลานคนเมืองก็คือตรงลานย่าโมนี่นะครับเพราะว่าที่โคราชเนี่ยชิงชัยกัน16เก้าอี้เลยนะดุเดือดเลยแกนนำทุกพรรคการเมืองมากันครบเลยครับเพื่อที่จะมาฟังนโยบายแล้วก็ที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวอีสานดำเนินรายการโดยพี่หนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนักข่าวขวัญใจมหาชนจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับแล้วก็เราจะถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ที่ลานย่าโมตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปวันจันทร์ที่10เมษายนนี้ไปเจอกันนะครับค่ะก็ติดตามทางเพจข่าวช่องวันของเราได้เลยนะคะแล้วก็แฟนๆที่โคราชอย่าลืมไปเจอพี่หนุ่มแล้วก็ทีมข่าวช่องวันของเรานะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้